ใหม่กันอีกแล้วไวมากเลยอ่ะมีควันมีต้นคริสต์มาสมีซานตาคลอสด้วยค่ะแป๊บเดียวอ่ะหมดปีอีกแล้วว่าปี59แล้วเข้าสู่ปี60ใช่อันนี้ก็ถือว่าเปิดประเดิมวันที่ต้องบอกว่าเมื่อกี้สวัสดีเฉยๆไม่ได้ต้องพูดคำว่าสวัสดีปีใหม่ใช่ๆเอาอีกทีได้ไหมคะมีอีกทีได้ไหม5 4 3สวัสดีปีใหม่ค่ะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าใน1ปีที่ผ่านมาเมื่อปี59เมื่อปีที่แล้วเนี่ยพูดสะใจเลยผ่านเราจะรวบรวมความประทับใจในเทปต่างๆของเราซึ่งความประทับใจนี้ไม่ผ่านคณะกรรมการใดๆไม่ผ่านจิตสำนึกใดๆทั้งสิ้นเป็นผ่านเฉพาะเรา3คนอย่างเดียวกรุณาอย่าไม่มีแบบแผนไม่มีอะไรพอนึกถึงหัวข้อนี้คันนี้ขึ้นมาคือทุกอย่างมันออกมาจากจิตใต้สำนึกของพวกเราล้วนๆใช่ออกมาจากแววตาและสมองของเราที่ได้จดจำสมองเหรอใช้คำว่าสมองเหรอเป็นความประทับใจที่อยู่ในห้วงซีเรบัมของเราในเซลล์หยักรอยเล็กๆของพวกเราแต่อันนี้ต้องไปดูก่อนสวัสดีปีใหม่เหมือนกันใช่เขาก็ประมวลความสุขตลอดเวลาที่เขาผ่านมา1ปีเหมือนกันกับช่วงของเอาพายโซไซตี้ไปชมสิคะว่า1ปีที่ผ่านมาอะไรเด็ดๆกันบ้างจากเอาพายค่ะสวัสดีครับกลับพบกับ Sound Society by Alpine นะครับในวันปีใหม่วันนี้นะครับหลายๆคนกำลังเดินทางท่องเที่ยวนะครับเต็มไปด้วยความสุขนะครับของครอบครัวและก็ชีวิตของเราเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆนะครับ Alpine เช่นกันครับในปีที่ผ่านมานะครับปี2016 Alpine เรามีเรื่องราวมากมายมีเทคโนโลยีมีสินค้าใหม่ๆเข้ามามากมายเพื่อให้นักเล่นเครื่องเสียงนะครับได้เล่นได้หลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งวันนี้ผมจะเอาภาพเหล่านั้นนะครับมาประมวลว่าในปีที่ผ่านมานะครับ Alpine มีสินค้าอะไรเด็ดๆบ้างครับผมมาเริ่มต้นกันเลยนะครับกับจอขนาดใหญ่แบบ9นิ้ว X009 ครับเป็นครั้งแรกครับที่ Alpine ออกแบบเครื่องเสียงให้มีจอขนาดใหญ่แบบพิเศษพร้อมกับชุดคิดหน้ากากด้วยคอนเซ็ปต์ของ Alpine Style ครับเราเริ่มต้นกันด้วย Alpine Wellfire ใหม่นะครับมี Harrier แล้วก็มี Toyota Revo ครับและพิเศษครับที่เราเปิดตัวไปเมื่อของ Motor Show นะครับก็คือชุดคิดติดตั้งทั้งเซตของ Alpine และ Wellfire ใหม่ที่ประกอบไปด้วยจอขนาดใหญ่9นิ้วนะครับมีจอทีวีเพดานครับที่มีระบบพลาสมาคลัสเตอร์ครับผมแล้วก็มีชุดกล้องนะครับที่มีถึง2รูปแบบคือกล้องรอบคันนะครับที่เป็นแบบ360องศาที่จะสามารถเปลี่ยนมุมมองได้หลากหลายมุมมองมากๆหรือเป็นชุดกล้องข้างและกล้องหลังครับที่ทำให้เราสามารถถอยจอดได้อย่างสะดวกสบายครับรุ่นต่อไปนะครับเป็นจอภาพขนาดใหญ่ที่รองลงมาก็คือเป็นขนาดใหญ่พิเศษแบบ8นิ้วเช่นกันครับ X008EU ที่มาพร้อมชุดคิดหน้ากากที่สามารถติดตั้งได้กับรถที่หลากหลายรุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับก็เริ่มต้นที่เรื่องของ Fortuner ก่อนเลยครับเป็นทั้งโฉมเก่าและโฉมใหม่นะครับผมมี Alpine Wellfire ครับโฉมก่อนหรือโฉมปัจจุบันก็ได้มี Toyota Camry ที่เป็นโฉมก่อนนะครับถ้าเป็นค่ายของ Isuzu ก็จะมี MiX และก็มี D-Max นะครับมีChevrolet นะครับที่เป็น Colorado แล้วก็ Trailblazer ที่สามารถติดตั้งนะครับพร้อมชุดคิดหน้ากากลงไปได้อย่างสวยงามหรูหรายิ่งกว่าจอปกติที่มีแค่7นิ้วเท่านั้นเองครับผมมาดูส่วนของฟังก์ชันที่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีในการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนบ้างนะครับผมปีนี้ iPhone 7ออกมาแล้วนะครับผมก็เรามีการเอามาเชื่อมต่อกับเครื่องเสียง Alpine ในหลายๆรุ่นนะครับรวมไปถึงการรีวิวครับผมวิธีการใช้สมาร์ทโฟนเข้ากับเครื่องเสียงของ Alpine รุ่นต่างๆที่รองรับเรื่องของการเล่นเพลงออนไลน์อย่าง Joox นะครับเราสามารถทำอย่างไรให้เสียงออกมาโดยการเล่นผ่านจากตัว iPhone นะครับหรือเป็น Apple Music นะครับผม YouTube ในการเอาโหลดลงมาและสามารถเล่นเพลงได้นะครับหรือการใช้กับ Google Map นะครับที่ว่าเป็นการประสานความสามารถในการใช้งานระหว่างสมาร์ทโฟนกับตัวเครื่องเสียงนะครับสุดท้ายเรื่องของการเล่นของ Hi-Res Audio ครับที่บางรุ่นของ Alpine ไม่รองรับแต่เราสามารถเอา iPhone นั้นมาเล่นผ่าน
แล้วให้คุณภาพเสียงทั้งหมดนะครับวิ่งเข้าสู่ Alpine แล้วส่งออกไปอยู่ระบบเสียงที่ให้คุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมมากๆครับและแน่นอนนะครับผมในปี2017นะครับ Alpine เราจะมีสินค้าใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆมาแน่นอนครับผมทุกคนต้องห้ามพลาดเลยครับสามารถติดตามได้ถึง3ช่องทางนะครับก็คือ On Air สดครับ Extra Sound ครับผมหรือ2ครับทาง Facebook ของเราครับพิมพ์ Alpine Society ครับจะมีเรื่องราวต่างๆเข้าไปรวมถึงโปรโมชั่นนะครับและช่องทางที่3ครับก็คือ YouTube ครับพิมพ์คำว่า Alpine Channel ครับจะเห็นเรื่องของเทคโนโลยีฟังก์ชันและรีวิวต่างๆที่สามารถทำตามได้อย่างแน่นอนครับผมและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับเราถ่ายกันนะดันไปด้วยสาระแล้วมีสาระมาให้รายการเราเยอะแยะเลยของเขิงของเขาก็ลองคิดดูดีว่าเดือนหนึ่งมีสี่เทปนวัตกรรมเยอะมากเดือนหนึ่งมีสี่เทปปีเดือนหนึ่งมีสี่เทปปีหนึ่งมีสิบสองเดือนเอาไปคูณซิคูณซิคูณห้าสี่สามคูณเร็วน้องอบเก่งที่สุดคูณไปเท่าไหร่42คูณ48สรุปแล้วเป็นเท่าไหร่48คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะว่ารายการเราเรียวตลอดนะคะไม่มีสคริปต์อันนี้บ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเปิดประเดิมเริ่มต้นเบรกกันด้วยรถที่พวกเราประทับใจของแต่ละคนใช่แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วถูกต้องเราเริ่มต้นจากคุกกี้ดีกว่าเออของคุกกี้ชอบคันไหนที่สุดเทปแรกที่ตราตึงใจเทปแรกเลยเหรอหลายไม่นานเท่าไหร่รถเทปแรกของปีที่แล้วของพี่จูน 4K คาร์ดิโอถูกต้อง 4K คาร์ดิโอค่ะเพราะเป็นรถHonda Accord เออทำไมถึงชอบเขาดูซิ่งๆเขาดู VIP คือมันคือจัดเต็มแล้วก็สถานที่ที่เราถ่ายมุมมองอินเสิร์ตทุกอย่างมันลงตัวอันนี้คือมันดีอ่ะเข้าใจปะคือเรื่องเป็นรถสวยด้วยพี่คือเขาแต่งเหมือนไม่เยอะแต่เยอะเยอะเลยแหละแต่ลงตัวแล้วดูดีสีดำเท่แบบสีดำเตี้ยไปดูกันเผื่อคุณผู้ชมจำไม่ได้ว่าคันนี้ทำไมถึงเป็นคันที่คุกกี้ประทับใจไปชมค่ะจากใจไม่เด็ดสู้คุกกี้ไม่ได้แล้วก็อาจจะสู้ของคนอื่นไม่ได้เลยแต่พี่แป้งประทับใจแต่ประทับใจที่สุดเพราะว่าเหมือนได้รถใหม่ค่ะคนรถตาของตัวเองนี่เองเลือกคันตัวเองก็ได้เหรอเดี๋ยวคือของก็เป็นรถที่ประทับใจไงของคนอื่นเนี่ยเอาอันนี้เขาบอกว่าเป็นที่เราประทับใจของคนอื่นเนี่ยเราได้แต่ดูไงแต่อันนี้ฉันได้ไงเข้าใจปะคือฉันได้ใหม่ได้มาครอบครองถูกต้องไปดูคุณบิเทิลค่ะจากฝีมือของ Rocket Sound ที่เนรมิต Before After ให้ปะแป้งคันนี้ประทับใจสุดไปชมค่ะเรียกว่าเปลี่ยนจากซากศพเป็นคุณเต่าเป็นนิ้วคุณเต่าบอกว่ารถของแขกรับเชิญคนแขกรับเชิญสวยมากใช่คือรถอะสวยตอนนี้สภาพมันสวยมาก
แขกรับเชิญแขกรับเชิญไม่น่าใช่ป่ะใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะแล้วนี่ก็คือสาวรับเชิญของเราในวันนี้นั่นก็คือคุณเบทเทนของป้าแป้งเองครับก็ผมได้รับโจทย์จากคุณแป้งนะครับว่าจะนำรถโฟกคันนี้มาติดตั้งเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ทำภายในใหม่พอได้เห็นรถคันนี้ครั้งแรกนะครับเข้าไปดูภายในเนี่ยก็ปรากฏว่าภายในก็ค่อนข้างโซมมากนะครับก็คือเหมือนใช้งานมายาวนานนะครับแล้วก็ประกอบกับรถที่เป็นรถโฟกรถยุโรปนะครับบ้านเราจะค่อนข้างร้อนนะครับไอสิ่งที่เจอปัญหาก็คือหน้าปัดเนี่ยจะเหนียวไปหมดเลยนะครับก็คือสีที่มาจากโรงงานเนี่ยมันจะเหนียวถ้าให้บอกว่ารถคันนี้สภาพครั้งแรกอย่าเรียกว่ารถเลยเนาะเรียกว่าเป็นถังขยะใบหนึ่งที่โดนแบบพี่ปะแป้งเปื้อนเปื้อนของเราก็น่าจะเป็นตรงคอนโซลข้างหน้ามันเหนียวมากเลยเวลานั่งรถไปไหนแล้วมือหนูไปโดนก็อีหนูรับไม่ได้อะและนี่คืออีกหนึ่งผลงานที่ Rocket Sound Design ตามคาแรคเตอร์ของลูกค้าแต่ละคนครับเราเปลี่ยนบิทเทิลให้เป็นแบบคุณนิวบิทเทิลคุณนิวบิทเทิลทุกวันนี้ก็ยังทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ยังสวยอยู่นะคือ Rocket Sound ทำให้เนาะ Rocket Sound ไฟเฟยก็ไฟเฟยดูดีใช่ทำมาก็แบบครึ่งปีแล้วอะไรเงี้ยเพิ่งหาที่ปิดไฟเจอจริงเหรอไปถามนะเหมือนงานซาวโชว์ตลอดเลยมาถึงใครคนไปหาเฮียบ้างเฮียค่ะเดี๋ยวสิเฮียค่ะไฟปิดตรงไหนเฮียบอกว่าใต้พวงมาลัยจะกดติ๊กเดียวมันปิดเลยโอ้ที่ผ่านมาเปิดมาตลอดเปิดโชว์ตลอดคิดว่ามันเปิดโอเพนแกรนด์โอเพนนิ่งออกงานอีเวนต์ตลอดโชว์ตลอดมาถึงคันที่น้องยูประทับใจบ้างนะคะคุณชมยังไงเป็น VIP ถามจริงๆว่าเวลากว่าจะพูดได้เนี่ยมันผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างทำไมมาตั้งแต่เช้าทำไมมันดูแบบกว่าจะออกกว่าจะออกมาแต่ละคันหนูเต้นมากเลยหนูอยากบอกมากเพราะว่าคันนี้หนูชอบมากจริงค่ะเออจริงๆชอบจริงๆอ่ะคันไหนคันไหน VIP ของพี่บอลทำจากร้าน 5.1 Car Studio มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงคันแดงใช่ไหมใช่ไหมคันแดงมันอย่าไปบอกมันสิสีแดงสีแดงมันเป็นแบบว่ายี่ห้ออะไรอะไรนะ Accord ใช่ Accordที่ดังๆไงใน YouTube อ่ะเจ้าพ่อ2ล้านวิวของเราเมื่อซิสเต็มแรกตอนนี้มันน่าจะแตะ3แล้วมั้งดีไม่ดีเนาะใช่เพราะว่า2ล้าน2 2ล้าน2ล้านก็พอไม่ใช่เรียนหน้าไม่ใช่เรียนหน้า2ล้านเนี่ยตั้งแต่ต้นปีใช่ปลายปีที่แล้วเนาะ2ล้านอันนี้น่าจะ3ล้านแล้วแต่ว่าสูงมากแล้วก็แบบมีฝรั่งกดแชร์กดแบบแอดเพื่อนให้มาดูหรืออะไรก็แล้วแต่เยอะมากเลยนะแต่ว่าคันนี้ที่น้องอบชอบเนี่ยเขารีสเต็มใหม่แต่งใหม่ก็ยังสวยและน่าประทับใจเหมือนเดิมใช่ไม่ผิดหวังเลยค่ะไปดูกันดีกว่าไปดูค่ะสีแดงแรงเลยคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับสาวรับเชิญเรียบร้อยแล้วคุณบานสวัสดีค่ะปกติแล้วสาวรับเชิญของเราก็จะเป็นร้านติดตั้งเครื่องเสียงร้านค้าอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมากับยูเซอร์แต่วันนี้เป็นยูเซอร์มาเองพารถเองมาเลยใช่ครับพี่ขาดอย่างเดียวคือพี่ไม่ได้เปิดร้านนะหนูว่า ว่าอีกแป๊บนึงอาจจะเปิดร้านก็ได้เพราะว่าสนิทกับทุกร้านแล้วตอนนี้ เรียกว่าซีกับทุกร้านเลยที่แต่งรถโอ้โหดูแบบดีแบบสเต็ปต่างนะไม่ได้ VIP แบบว่าโลอ่ะ VIP เอ้ย VIP แบบว่าไฮๆอ่ะสวยๆหรูๆอ่ะจะบอกว่าตัวเองไฮจะบอกว่าเหมาะตัวเองก็เลยชอบตัวเท่านี้ไฮด้วยเหรอไฮฮิลไงตอนนี้ใส่ไฮใส่ไฮฮิลอยู่รองเท้าสัตว์ทนต่อมากประมาณนี้แม่ถ้าฉันใส่ตัวนี้แค่นี้จ้ะเอาเป็นว่านี่แค่ความสุ
นุกเบรกแรกเท่านั้นค่ะที่เราประมวลมาฝากคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันว่าเบรกหน้ารถคันไหนจะติดความประทับใจของพวกเราอีกสักครู่เดียวค่ะ